ไม่ใช่ล็อกดาวน์นะครับไม่ใช่ล็อกดาวน์ไม่ใช่เคอร์ฟิวนะครับเป็นการเพิ่มมาตรการเข้มข้นขึ้นที่ผมนำเรียนนะครับครับไม่ใช่ล็อกดาวน์ไม่ใช่เคอร์ฟิวนะครับถ้าจะประกาศการล็อกดาวน์หรือเคอร์ฟิวต้องเป็นอำนาจสบคนะครับต้องเข้าใจตัวนี้เพราะว่าเคอร์ฟิวล็อกดาวน์นี่คือพื้นที่สีแดงเข้มข้นนะครับถึงจะล็อกดาวน์ถึงจะเคอร์ฟิวได้แต่ถ้าหากว่ายังไม่ใช่เขตสูงสุดควบคุมสูงสุดเข้มงวดเราจะเพิ่มมาตรการได้ต่ำกว่านั้นนะครับครับตอนนี้ต้องทำเข้าใจเพราะถ้าหากเป็นควบคุมสูงสุดเข้มงวดที่เขาล็อกดาวน์ก็เคอร์ฟิวเนี่ยเขาจะมีมาตรการเยียวยาเข้ามาให้นะครับหลายๆด้านนะครับรวมถึงการจัดสรรวัคซีนเพิ่มนะครับเพราะนั้นการจะประกาศเพิ่มให้เป็นล็อกดาวน์หรือเคอร์ฟิวเนี่ยเป็นอำนาจของสบคนะครับเพียงแต่เราเพิ่มมาตรการเท่านั้นเองนะครับก็ไม่ควรใช้คำว่าล็อกดาวน์หรือเคอร์ฟิวนะครับเพราะไม่ถึงอำนาจจังหวัดเราไม่มีครับครับตัวเพิ่มมาตรการนี้วันไหนจะออกมาคำสั่งจะออกมาวันไหนก็น่าจะประมาณพรุ่งนี้แหละครับวันจันทร์น่าจะเสร็จนะครับ